ใครมาถวายคิลานเภสัชบ้างจ๊ะโอ้สาธุแล้วใครจะมาถวายวันที่20นี้จ๊ะโอ้สาธุทบทวนภาพเก่าๆแล้วนะปลื้มไหมปลื้มครับใครปลื้มขอให้แข็งแรงสาธุขอให้รวยสาธุจ้ะการที่เราจะแข็งแรงได้ทั้งการประกอบเหตุในอดีตแล้วก็ประกอบเหตุในปัจจุบันเหตุในอดีตที่สำคัญคือการถวายการรักษาหยุกยาแก่พระผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมแก่ผู้มีศีลมีธรรมถวายการนวดฟันถวายภัตตาหารแล้วก็ให้สร้างสุขภิมานพวกนี้เนี่ยล้วนเป็นเหตุประกอบเหตุอย่างใดก็จะได้ผลอย่างนั้นประกอบเหตุในการอุปถากพระภิกษุสามเณรและผู้ประพฤติธรรมเท่ากับการต่ออายุให้กับพระพุทธศาสนาเพราะว่าพระภิกษุสามเณรผู้ประพฤติธรรมนั้นเป็นสมบัติเป็นบุคลากรของพระพุทธศาสนาที่จะสืบต่อสืบอายุพระพุทธศาสนาเมื่อเราได้อุปถากได้ให้การรักษาพยาบาลทำให้ท่านแข็งแรงทำให้ท่านไม่มีโรคทำให้ท่านสามารถเผยแผ่ธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทำให้ท่านมีกำลังมีสุขภาพที่ดีในการประพฤติปฏิบัติธรรมแสวงหาธรรมอันยิ่งยวดต่อไปเนี่ยล้วนเป็นการประกอบเหตุที่ยิ่งใหญ่และเป็นสิ่งที่พวกเราได้ทำกันมาตลอดผลก็จะไม่หนีไปไหนนั่นคือพวกเราเองก็จะมีอายุยืนมีสุขภาพแข็งแรงและเป็นคนที่ไม่มีโรคอย่างเช่นพระพาหุละเนี่ยแม่อายุ160ปีตั้งแต่เกิดมาเลยเนี่ยไม่เคยปวดไม่เคยเมื่อยไม่เคยกินยาไม่เคยป่วยเลยจนกระทั่งได้รับการยกย่องจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นเลิศในความไม่มีโรคก็ไปดูเหตุของท่านที่ท่านทำมาเพราะฉะนั้นวันเสาร์ที่20ที่จะถึงนี้นะตั้งใจกันเลยแล้วเราก็เริ่มต้นอธิษฐานได้ตั้งแต่วันนี้7วันก่อนถึงวันที่เราจะประกอบบุญใหญ่แม้ประกอบไปแล้วนะหลังจากนั้นอีก7วันเราก็ตามระลึกถึงด้วยความปลื้มปิติตลอดเวลาในโอกาสนี้ที่เราเพิ่งผ่านพ้นวันแม่แห่งชาติมาหยกๆคือเมื่อ 2-3 วันก่อนวันที่12แล้วก็มีการวิจัยออกมาว่าคนไทยเรามีความสุขมากน้อยแค่ไหนเมื่อได้ระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ปรากฏว่าผลออกมาเนี่ย 90% ว่ามีความสุขมากเมื่อได้รำลึกถึงพระคุณของคุณแม่แล้วก็ตั้งใจที่จะตอบแทนคุณของท่านตรงนี้นี่พระเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าพระคุณของแม่นั้นน่ะยิ่งใหญ่แม่นี่เป็นเหมือนพรหมของลูกเป็นพระอรหันต์ของลูกเที่ยวเป็นพรหมน่ะคือท่านมีทั้งความเมตตามีทั้งความกรุณามีทั้งความการมุทิตาไม่มีเงื่อนไขเลยแต่ว่าอุเบกขารู้สึกท่านจะไม่ค่อยวางเท่าไหร่เนาะเวลาทุกลูกทุกร้อนอะไรท่านก็ยังทุกร้อนตามลูกอยู่แต่ว่าเมตตานี่ไม่มีเงื่อนไขเลยเมตตากรุณาช่วยเหลือลูกตั้งแต่อยู่ในท้องเคยชอบฉันของเผ็ดของเปรี้ยวของรสจัดอะไรพอรู้ว่าลูกอยู่ในท้องเนี่ยต้องอดเปรี้ยวอดหวานอดเค็มอดมัน
เพื่อจะถนอมลูกให้ดีเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเรียกเป็นพระอรหันต์ในลูกของลูกที่เราจะต้องสำนึกเอาไว้ให้ดีตระหนักให้ดีแล้วหาทดแทนคุณพระเจ้าท่านบอกเอาไว้ว่าเราจะทดแทนของบุพการีได้เนี่ยพ่อแม่ได้เนี่ยเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาเนี่ยเราต้องเลี้ยงดูท่านตอบเมื่อยามท่านแก่เท่าเวลาท่านมีภารกิจการงานอันใดเนี่ยเราต้องเข้าไปช่วยแบ่งเบาภาระเท่าที่ความสามารถเราได้ไม่ต้องรอให้แก่หรอกเป็นเด็กๆ ก็ฝึกได้ถูบ้านกวาดบ้านจัดนั่นจัดนี่รดน้ำต้นไม้นี่ล้วนแต่เป็นการแบ่งเบาภาระของท่านทั้งสิ้นจนทั้งยิ่งใหญ่ท่านมีภารกิจธุรกิจการงานใหญ่โตก็ไปเป็นมือเป็นไม้ให้ท่านไปคอยดูแลภาระธุรกิจหน้าที่การงานของท่านแล้วก็ให้ทำตัวให้ดีด้วยคือให้สมกับเราเกิดในตระกูลนี้มีพ่อแม่คอยอบรมสั่งสอนมาดีอย่าทำตัวให้เหลวแหลกอย่าไปมั่วอบายมุขทุกชนิดเลยอย่าทำตัวให้เสื่อมเสียถึงวงตระกูลให้ทำตัวที่สมกับที่พ่อแม่จะไว้วางใจเราได้แล้วข้อสุดท้ายเนี่ยเมื่อท่านละโลกไปแล้วเนี่ยที่อื่นเขาไม่เคยได้คิดกันหรอกเนาะมีแต่ในพุทธศาสนาของเรานี่แหละที่ว่าจะทำอย่างไรหน้าที่ของลูกที่มีต่อพ่อแม่ยังไม่สิ้นสุดเลยแม้ท่านจะละจากภพนี้ไปแล้วโลกนี้ไปแล้วก็ตามหน้าที่ของลูกคือต้องสั่งสมบุญทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านตลอดเวลาระลึกถึงคุณความดีของท่านประกาศคุณความดีของท่านตลอดเวลานี่คือหน้าที่ที่ลูกพึงมีต่อคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นโอวาทอันสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราจะเห็นได้ว่าภาระของท่านมีใหญ่จนมีคนบางคนพูดว่าแม่นี่เลี้ยงลูกมากมายเป็นสิบคนแต่จะหาลูกสักคนหนึ่งแล้วเลี้ยงดูแม่เนี่ยก็ยากแต่เรามาดูนี้นะพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราเนี่ยเป็นตัวอย่างเนาะเวลาท่านยังมีชีวิตอยู่นะท่านเอาโยมแม่ของท่านมาเลี้ยงไว้ที่วัดปากน้ำไม่มีภาพขึ้นท่านเอาโยมแม่ของท่านมาเลี้ยงเดิมโยมแม่ของท่านก็อยู่ที่สุพรรณบุรีสองพี่น้องแต่ว่าเมื่อตอนสิ้นโยมพ่อไปท่านต้องมารับภาระในธุรกิจของคุณพ่อโยมพ่อเนี่ยแล้วเหลือแต่แม่เมื่ออายุ21-22ท่านออกบวชพี่สาวก็ดูแลแม่ต่อจนกระทั่งเสียท่าทำให้มีปัญหาทางครอบครัวทางธุรกิจโยมแม่ของท่านจึงยอมมาอยู่ที่วัดปากน้ำแล้วหลวงปู่ท่านก็ให้การอุปการะเลี้ยงดูโยมแม่ของท่านเป็นอย่างดีนี่เป็นภาพเก่านะหาดูได้ยากก็เพิ่งเห็นนี่เหมือนกันนะก็พวกเราดูเป็นตัวอย่างนั้นที่มหาปูชนียาจารย์ของเราทำตัวเป็นตัวอย่างแล้วหลวงปู่บอกว่าลูกผู้มีความกตัญญูแม้เพียงคนเดียวก็สามารถที่จะเลี้ยงดูพ่อแม่ได้แต่พวกเราหลายคนในที่นี้ล้วนแต่มีปัญญามีความดีทั้งสิ้นแล้วเราไปดูนะว่าแม้แต่ไม่ใช่คนนะแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ตามเนี่ยดูแม่กันแล้วกันลูกขี่ตัวลูกแม่นี่แทบไม่มีแรงเลยเอาวางคอพาดขอบให้ลูกดูดดื่มกินนมความรักความหวงของแม่มีต่อลูกสัตว์เดรัจฉานมันยังมีเลยนะเราดูสิฝนตกออกมาเนี่ยลูกเจี๊ยบเยอะแยะเป็น10ตัวเลยแม่เนาะกางปีกปกป้องมาให้ลูกเปียกฝนหนาวสั่นให้ความอบอุ่นกับลูก
ม้แต่ในเวลาที่ลูกมีภัยจากความไม่รู้รู้เท่าไม่ถึงการบ้างแม่ก็พยายามคอยดูแลคอยปกป้องตลอดเวลาเนี่ยนี่คือสัญชาตญาณนะที่แม่มีต่อลูกคนหรือสัตว์เหมือนกันหมดนะเนี่ยลากคอกมาเนี่ยเขารู้สึกเขาอุ้มขึ้นมานะไอ้คอของเขานี่ข้าแล้วไม่เจ็บเนี่ยก็ดูลูกที่เขาให้กำเนิดมาเนี่ยนะแล้วใครจะมาแกล้งลูกเขานะเขาจะไม่ยอมแล้วก็จะให้ลูกได้กินก่อนอย่าไปแกล้งลูกเขาเลยเขาไม่ยอมแล้วสัญชาตญาณของเขาก็มีนะนี่สัตว์ตั้งเผ่าพันธุ์นะแต่ถ้าเป็นตัวเล็กๆสัญชาตญาณความเป็นแม่ก็ยังมีอยู่นะยังให้ลูกมีตั้งหลายตัวกำลังดูดนมอยู่แต่มีลูกตัวเดียวถูกเอาไปนี่เขาก็ไม่ยอมแล้วเราจะเห็นได้ว่าความกรุณาของเขาเนี่ยมันไม่มีขอบเขตไม่มีจำกัดแม้แต่เวลาที่มีภัยนี้นะตัวเองปกป้องภัยให้กับลูกอย่างเต็มที่เลยว่ายอมตายดูสิอสรพิษมาตั้ง3ตัวงูเห่าจะมากินลูกแม่เอาปีกปกป้องเอาไว้ป้องไม่ให้ลูกอันตรายดูมันน่ากลัวนะแต่แม่ไม่กลัวเพื่อชีวิตของลูกแล้วเนี่ยแม่สู้อย่าให้ลูกเป็นอันตรายก็ใช้ได้ไม่ใครรังแกลูกของแม่ไม่ได้เลยจะพูดแบบภาษาที่เราได้ยินกันมาเรื่อยๆก็คือว่าลูกของข้าใครอย่าแตะมันไม่แตะมันจะกินเลยเห็นไหมอันนี้สู้สุดฤทธิ์เลยนะจนถ้ามันล่าถอยไปเป็นแม่ตัวอย่างได้เลยนะถ้ามีประกวดแม่ตัวอย่างแห่งชาตินี่แม่ไก่ตัวนี้อาจจะได้รับการคัดเลือกนะแล้วเดี๋ยวเราจะดูว่าเนี่ยลูกมันออกมาจากนั่นนะมันไม่ยอมไงลูกก็ไล่เลี้ยงสาเหลือเกินไม่รู้ว่าภัยอันตรายใหญ่หลวงแค่ไหนแม่ต้องคอยป้องเห็นไหมต้องกี่ตัวใช่ไหมแต่ว่าเราดูนะว่าแม้แต่สัตว์มันก็ยังมีสัญชาตญาณแบบนี้แล้วบางครั้งนี่นะอย่าว่าแต่ป้องกันภัยเลยนะถ้าหากว่าจนปัญญาจริงๆนะแม่ยอมเอาชีวิตเขาแลกอะว่าแม่ยอมตายแต่ขอให้ลูกรอดเท่านั้นเองอะแล้วลูกมันก็เราดูกวางตัวนี้นะลูกกวางมันไม่รู้หรอกภัยข้างในน้ำมันขนาดไหนแล้วคนถ่ายภาพก็จับภาพนี้มาดีเหลือเกินแม่เป็นห่วงลูกอะไม่อยากให้ลูกตนจระเข้กินตัวเองนะยอมเอาชีวิตเขาแลกเพื่อให้ลูกปลอดภัยเราดูนะว่าเราดูก็แล้วกันนะว่า
ชีวิตของลูกนะมีค่าต่อแม่ขนาดไหนเพราะฉะนั้นของเราเองภาพพวกนี้นี่นะพวกเราคงจะเคยเห็นกันมาเยอะละแต่ว่ามาดูอีกมันก็เป็นความสุขนะและให้เราระลึกถึงแม่ว่าตอนนี้ใครที่ยังมีคุณแม่อยู่ก็ให้รู้เลยว่าเรายังมีพระอรหันต์อยู่ในบ้านให้เราแสวงหาได้เอาบุญกับท่านให้เต็มที่เลยนะทำกับท่านแล้วอาหารอะไรที่ท่านโปรดท่านชอบหายท่านทานจนกว่าท่านจะเคี้ยวไม่ไหวอ่ะต้องให้ทางสายยางอะไรต่ออะไรพวกนั้นนั่นก็ว่าไปอย่างเสื้อผ้าที่ท่านชอบหายท่านใส่แล้วที่ท่านชอบมากๆเลยก็คือลูกไปพบหน้าท่านตลอดเวลามีอยู่สมัยหนึ่งตอนที่โยมแม่ยังอยู่ก็ยังต้องไปทำงานไปดูแลศูนย์กัลยาณมิตรที่อยู่ต่างจังหวัดในสมัยปี2530 31 32เราๆนั้นไม่เคยเจอโยมแม่พูดแบบนี้มาก่อนเลยนะในชีวิตแต่ท่านพูดมาก่อนที่ท่านจะเป็นเส้นเลือดอุดตันในสมองท่านบอกว่าท่านจะไปอีกแล้วเหรอเพราะเราจะต้องไปดูศูนย์ต่างๆไล่ไปเลยทั้งภาคเหนือตั้งแต่ชัยนาทนครสวรรค์พิษณุโลกอุตรดิตถ์สุโขทัยไปขึ้นไปจนถึงลำพูนลำปางเชียงใหม่นู่นเลยก็ไปบ่อยสมัยก่อนแล้วเราก็เอารถไปแม่พูดมาคำเราแทบจะเดินออกจากบ้านไม่ไหวเลยไม่ได้เลยแล้วก้อนมันจุกอกท่านบอกว่าท่านจะไปอีกแล้วเหรอก็มันต้องไปอะโยมแม่ฉันเหงาไม่เคยได้ยินว่าแม่โยมแม่พูดว่าเหงาเลยโอ้โหก้าวขาแทบไม่ออกเพราะทุกเช้าเราก็จะไปหาโยมแม่แบบนั้นแล้วก็มีพวกเราหลายรูปนะที่พาโยมแม่ตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่นะเข็นรถเข็นโยมแม่ไปเวียนรอบพระทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์แม้แต่มีโยมของเราเหมือนกันกันนิดของเราเหมือนกันพาคุณพ่ออายุมากๆนั่งรถเข็นเวียนพระทักษิณไปด้วยก็เดินไม่ไหวแล้วก็นั่งรถเข็นมีอยู่หลายท่านด้วยกันเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องอนุโมทนาบุญและสิ่งที่ท่านอยากจะได้มากๆเลยนอกจากอาหารเสื้อผ้าอะไรพวกนี้แล้วนะคือการดูแลเอาใจใส่และความรักจากลูกๆความอบอุ่นจากลูกๆที่จะไปเยี่ยมเยียนท่านเพราะฉะนั้นให้เราได้ไปหาท่านก่อนที่ไม่มีแม่ให้กอดเดี๋ยวเราลองฟังเพลงของหลวงพ่อดูเนาะข้าน้ำนมThank you.
ภาพแบบนี้แล้วนึกถึงใครคนหนึ่งใช่ไหมครับคิดถึงท่านไหมคิดถึงครับนะเป็นภาพเก่าแล้วก็ปลูกฝังให้ลูกทุกคนมีความกตัญญูกตเวทีเราบอกว่าอยากจะให้ลูกเราเป็นคนดีอะไรล่ะเป็นเครื่องหมายของคนดีการบอกว่าเป็นคนดีนั่นคือพระเจ้าบอกเอาไว้แล้วว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีแล้วหลวงพ่อและวัดพระธรรมกายก็ปลูกฝังเด็กๆทั้งหลายให้มีความรู้คุณพ่อแม่และกตัญญูต่อพ่อแม่เพื่อนขอถวายบุญนิบูชาธรรมท่านเนาะสาธุเอาละเราบูชาพระพร้อมกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภควตาธัมโมสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบให้ได้บุญกันเยอะๆทุกคนทุกท่านนะสาธุกลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะสาธุแล้วสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านในที่ทำงานด้วยรอยยิ้มและปิยะวาจากันนะจ๊ะสาธุแล้วให้กลับไปรวยสวนกระแสกันทุกคนเลยจ้าสาธุ